iPhone 14เปิดตัวแล้วนะครับจัดเต็มฟีเจอร์ใหม่พร้อมความน่าสนใจอีกมากมายจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมสรุปเอาไว้ในคลิปนี้แล้วมารับชมไปพร้อมกันครับApple เปิดตัว iPhone 14นะครับไปในงาน Apple Event Far Out เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งเปิดตัวด้วย iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus ครับ iPhone 14 Plus นะครับจะมาแทนที่รุ่นมินินั่นเองนะครับใช้ดีไซน์ตัวเครื่องเหมือนเดิมครับแล้วก็ยังมีรอยบากเหมือนเดิมขนาดหน้าจอนะครับ iPhone 14ใช้ขนาดหน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 14 Plus ขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วครับหน้าจอ Super Retina XDR นะครับมีความสว่างอยู่ที่ 1,200 นิตมีทั้งหมด5สีให้เลือกครับก็คือสี Midnight สีฟ้าสี Starlight สีม่วงและก็สีแดง Product Red นะครับใช้ชิปประมวลผล A15 Bionic นะครับมี GPU 5 Core แล้วก็ CPU 6 Core นะครับ Neural Engine 16 Core กล้องหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลครับมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นครับพร้อมรูรับแสงขนาด F1.5 นะครับที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับพิกเซลขนาด 1.9 นาโนเมตรสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้น 49% เลยพร้อมกับกล้องหน้า True Depth ใหม่ครับปรับดีขึ้น2เท่าจากรุ่นก่อนนะครับมีรูรับแสงขนาด F1.9 แล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่กล้องหน้าเขามีออโต้โฟกัสด้วยทำให้สามารถโฟกัสได้เร็วยิ่งขึ้นในสภาวะแสงน้อยครับแล้วก็ถ่ายรูปหมู่ได้ในระยะที่ไกลออกไปกว่าเดิมตรงนี้นะครับ Apple เขาเคลมว่าการถ่ายในที่แสงน้อยของกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง 38% มีโฟโตนิกเอนจินนะครับช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับภาพถ่ายได้ดีขึ้นครับโดยการใช้ประโยชน์ของการประมวลผลจาก Deep Fusion นะครับเก็บรายละเอียดพื้นผิวตลอดจนการแสดงสีสันที่ดียิ่งขึ้นครับและเก็บข้อมูลภาพถ่ายได้มากขึ้นด้วยครับพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ครับนั่นก็คือฟีเจอร์ Action Mode ครับทำงานร่วมกับระบบกันสั่นนะครับตรงนี้จะช่วยให้เราถ่ายวิดีโอได้นิ่งขึ้นครับได้ลื่นไหลมากขึ้นในสถานการณ์ที่เราต้องการการแอคชั่นมากขึ้นนั่นเอง iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus นะครับรองรับการเชื่อมต่อแบบ 5G แล้วก็มี eSIM ด้วยนะครับสำหรับรุ่นในสหรัฐอเมริกานะครับ Apple จะไม่มีถาดใส่ซิมมาให้รองรับฟีเจอร์ใหม่นะครับก็คือฟีเจอร์ Crash Detection นะครับการที่เราขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุนะฮะรถของเราชนตัวนี้ก็รองรับเหมือนกับ Apple Watch เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับที่เป็นฟีเจอร์ใหม่เข้ามาครับเรียกว่า Emergency SOS via Satellite นะครับตัวนี้จะเป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะครับเราจะมีหน้าจอครับให้หันไปหาตำแหน่งดาวเทียมสามารถโทรฉุกเฉินได้ครับหรือว่าจะส่งข้อความฉุกเฉินก็ได้การรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมในกรณีฉุกเฉินตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ในกรณีที่เราไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้นะครับอย่างที่บอกไปครับตัวนี้สามารถส่งข้อความได้หรือว่าเราสามารถระบุเหตุฉุกเฉินได้ด้วยตัวเลือกต่างๆที่ Apple เขาทำไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วกรณีที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองครับซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับจะสามารถใช้ได้2ปีสำหรับ iPhone 14เครื่องใหม่นะครับสำหรับราคาของ iPhone 14นะครับเริ่มต้นที่ 32,900 บาทแล้วก็ iPhone 14 Plus ครับเริ่มต้นที่ราคา 37,900 บาทครับมีความจุ3ความจุให้เลือกครับนั่นก็คือ128 GB 256 GB และก็512 GB ครับโดย iPhone 14นะครับจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่16กันยายนเป็นต้นไปและ iPhone 14 Plus ครับจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นไปครับถัดมาที่รุ่น Pro กันบ้างนะครับบอกเลยว่าเปิดตัวได้เจ๋งและก็มีลูกเล่นเอามากๆครับรุ่นโปรครับเช่นเคยครับมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ครับใช้ดีไซน์รูบนจอนะครับที่ Apple เขาได้ใช้ชื่อว่า Dynamic Island ครับตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงรูบนจอเพียงเฉยๆเท่านั้นนะครับ Apple ได้ใส่ลูกเล่นมาให้เป็นการตอบโต้ iPhone ในรูปแบบใหม่ครับ Dynamic Island ตัวนี้นะครับจะสามารถแสดงผลข้อมูลต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ครับแสดงเพลงบน Apple Music นะครับหรือว่าการนับเวลาถอยหลังก็สามารถแสดงได้นะฮะรวมไปถึงการควบคุมต่างๆที่เราตอบโต้กันได้นะครับอย่างการรับสายโทรศัพท์นั่นเองตรงนี้นะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายของการใช้งานได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นจริงๆมากยิ่งขึ้นครับ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับมีให้เลือก4สีครับนั่นก็คือสีดำ Space Black สีม่วงเข้มสีทองและก็สีเงินครับขนาดหน้าจอยังคงเท่าเดิมครับ iPhone 14 Pro มีหน้าจออยู่ที่ 6.1 นิ้ว iPhone 14 Pro Max มีหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วครับใช้จอ Pro Display ครับมีความสว่างอยู่ที่ 1,600 นิต
แล้วก็รองรับความสว่างสูงสุดถึง 2,000 นิตนะครับขณะที่เราใช้งานนอกสถานที่และก็รองรับฟีเจอร์ Always On Display ครับที่จะใช้อัตรารีเฟรชหน้าจอนะครับอยู่ที่1เฮิรตซ์ครับสามารถแสดงผลข้อมูลต่างๆได้นะครับพื้นหลังเนี่ยจะลดความสว่างลงขณะที่เราเปิดใช้ฟีเจอร์นี้นะครับรวมถึงเมื่อเราวาง iPhone คว่ำหน้าลงหรือว่าเก็บไว้ในกระเป๋านะครับหน้าจอก็จะมืดลงเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ขณะที่เราใช้งาน iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับใช้ชิปประมวลผล A16 Bionic ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Apple ครับใช้ CPU 6 คอร์และก็ GPU 5 คอร์นะครับมีแบนด์วิดท์ที่กว้างกว่าเดิม 50% เลยนะครับทางฝั่งกล้องหลักนะครับมีความละเอียดเพิ่มเข้ามานะฮะถึง48ล้านพิกเซลครับมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่าเดิมถึง 65% เมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro นะครับสามารถถ่ายรูปได้ดีขึ้นในทุกสถานการณ์ของแสงครับไม่ว่าจะเป็นแสงปกติครับรวมถึงแสงน้อยและก็รายละเอียดใยและก็ขนสัตว์ต่างๆนะครับสำหรับการถ่ายภาพนะครับตัวนี้มีออปชั่นในการซูมแบบคูณ2นะครับหรือว่า 2x เข้ามานะครับจากปกติที่เราจะมีการซูมแบบ 0.5x 1x แล้วก็ 3x ครับแล้วก็การถ่ายภาพแบบโปรรอนะครับรองรับการถ่ายความละเอียด48ล้านพิกเซลแล้วครับตัวนี้นะครับพิกเซลจะเยอะขึ้นทำให้เราเก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเราจะซูมภาพนะครับหรือว่าครอบภาพเนี่ยรายละเอียดก็จะยังคงชัดเจนอยู่ครับและกล้องหลัง UltraWide นะครับมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับสำหรับ iPhone 14รุ่น Pro นะครับ Apple เขาชูในเรื่องการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอในสถานที่แสงน้อยนะครับสามารถถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดีขึ้นสูงสุด3เท่าบนกล้อง UltraWide ครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยเนี่ยได้ดีขึ้น2เท่าบนกล้องหลักและก็ยังถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดีขึ้นอีก2เท่าครับบนกล้องของ Telephoto นั่นเองรวมถึงรองรับแอคชั่นโหมดนะครับที่เราสามารถถ่ายภาพได้ลื่นไหลแล้วก็การถ่ายภาพพยนตร์ 4K ครับรองรับเฟรมที่24เฟรมแล้วก็30เฟรมแล้วนะครับสามารถใช้ Emergency SOS via Satellite นะครับนั่นก็คือการรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมได้ครับสำหรับ iPhone 14 Pro นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 41,900 บาทครับ iPhone 14 Pro Max ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 44,900 บาทมี4ความจุให้เลือกนะครับตั้งแต่128GB 256GB 512GB และ 1TB นั่นเองครับสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่9กันยายนนะครับเริ่มเวลาตั้งแต่19นาฬิกาแล้วก็จะเริ่มวางจำหน่ายครับตั้งแต่วันที่16กันยายนเป็นต้นไปครับซึ่งวัสดุด้านหลังของ iPhone 14ทั้ง4รุ่นนี้นะครับยังใช้กระจกแบบเซรามิกชิลเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ iPhone 13ตัวนี้ถือได้ว่ามีความแข็งแรงในตัวอยู่แล้วนะครับแต่หากใครที่ยังมีความกังวลในเรื่องของแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องนะครับวันนี้ผมก็มีเคสจาก Rhino Shield มาแนะนำทั้งหมด3รุ่นครับตัวแรกนะครับก็คือเคสใสครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเคสใสแล้วก็อยากโชว์สีตัวเครื่องแบบออริจินอลนะครับเคสใสจาก Rhino Shield ถือว่าตอบโจทย์ปัญหาของคนใช้เคสใสได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเขาคือการทนทานต่อการเกิดเคสเหลืองทางแบรนด์รับประกันเรื่องของเคสเหลืองนะครับให้ตลอดอายุการใช้งานเลยตัวที่2นะครับก็คือเคส Mod NX ครับเคสตัวนี้มีลูกเล่นหลากหลายสามารถใช้ดีไซน์แบบบัมเปอร์นะครับที่ป้องกันแรงกระแทกรอบเครื่องได้และก็โชว์สีด้านหลังของเครื่องได้ด้วยนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นเคสแบบปกติก็สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายตัวที่3ครับก็คือเคส Solid Suit ครับเคสกันกระแทกที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับเพราะว่าเขามีแพทเทิร์นรูปรังผึ้งนะครับตัวนี้จะช่วยซับแรงกระแทกในกรณีที่ iPhone ของเราตกหล่นนะครับช่วยเพิ่มความทนทานได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นแพทเทิร์นเอกลักษณ์ของทาง Rhino Shield เลยครับซึ่งทั้ง3เคสนะครับได้รับการรองรับแรงกระแทกในระดับ Military Grade เลยนะครับมีให้เลือกรองรับ MagSafe ด้วยนะครับสำหรับ iPhone 14 Series เคสทุกรุ่นครับสามารถเลือกแล้วก็ออกแบบลวดลายได้เองและสำหรับใครที่ชอบลายการ์ตูนนะครับเขาก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ควรพลาดครับนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างฟิล์มกันรอยครับที่ติดหลังโทรศัพท์กริป Max นะครับที่รองรับการชาร์จแบบ MagSafe ด้วยสินค้าจาก Rhino Shield ทั้งหมดนี้นะครับเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานส่งฟรีทั่วโลกเมื่อสั่งซื้อครบตามเงื่อนไขใครที่สนใจครับสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ www.rhinoshield.com ครับและนี่ก็คือสรุปไฮไลท์ความน่าสนใจของ iPhone 14รุ่นใหม่ทั้ง4รุ่นนะครับที่ Apple ได้เปิดเผยโฉมให้เราได้เห็นกันไปในคืนนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรอยากได้รุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ทีมงานทำคอนเทนต์อะไรของ iPhone 14ก็สามารถพิมพ์ได้เช่นกันนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องทาง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อน
ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ